เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ทำเกี่ยวกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามาใน NBA ค่ะในตำแหน่งการ์ดแล้วก็ตำแหน่งปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ถึงคิวผู้เล่นตัวใหญ่กันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่ง power forward กึ่งเซนเตอร์หรือว่าเซนเตอร์ธรรมชาติก็ตามดีค่ะวันนี้เรามีมาเสนอให้ทุกคนฟังทั้งหมด6คนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การดราฟต์ในวันที่18หรือเช้าวันที่19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะตามเวลาของบ้านเราค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์ช่วยกดซับด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจาก NBA ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มมาที่คนแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือซาเวียร์ทิลแมนค่ะ power forward กึ่งเซ็นเตอร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทค่ะสูง6ฟุต8นิ้วหรือ203เซนติเมตรค่ะสำหรับคนนี้นี่เป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนของซาเวียร์ทิลแมนนะครับอย่างที่แอดมินตูนพูดครับเขาเป็น power forward กึ่งเซ็นเตอร์ครับคล้ายๆกับแบมอเดบายโยครับจุดเด่นของเขาคือการเล่นเกมรับเขาสามารถเป็นคนที่มาพักบอลให้กับเพื่อนได้แล้วก็ถ่ายบอลจ่ายบอลให้กับเพื่อนเล่นได้คนนี้ถือว่ามีประโยชน์ครับและที่สำคัญเนี่ยนะเขามีความทุ่มเทและมีพลังโดยเฉพาะในการเล่นเกมรับเนี่ยครับว่ากันว่าในสมัยที่เขาเจอกับมหาวิทยาลัยดุ๊กครับนำโดยไซออนวิลเลียมสันกับอาร์เจแบร์เรตเนี่ยเขาเป็นตัวหลักนะครับที่ทำหน้าที่ประกบไซออนวิลเลียมสันในเกมวันนั้นและเขาก็พามหาวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยเอาชนะดุ๊กได้ด้วยในวันนั้นครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยครับอาจจะยังไม่ได้ทรงพลังคล้ายๆกับแบมอเดบายโยนะครับในจังหวะการเข้าทำในการโจมตีห่วงต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถพัฒนาการได้ครับแต่ข้อเด่นของเขาที่น่าจะดูดีกว่าแบมอเดบายโยณวันที่เขาเข้ามาใน NBA เนี่ยนะนั่นคือจังหวะในการปล่อยบอลครับมือของเขาเนี่ยคนตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยแต่มีจังหวะการปล่อยบอลที่นุ่มนวลสัมผัสต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฮุกการยิงใกล้ๆห่วงอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาทำได้ดีพอเห็นปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงเพื่อนๆน่าจะนึกถึงอัลเจฟเฟอร์สันครับสมัยที่เขาอยู่กับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตตั้งแต่ชาร์ลอตต์บ๊อบแคทและเปลี่ยนชื่อมาเป็นชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตอัลเจฟเฟอร์สันคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีพลังในการเข้าทำอะไรมากมายครับแต่จังหวะในการทอยบอลฮุกต่างๆเนี่ยถือว่าเขาทำได้ดีและมีความใกล้เคียงกันมากครับคนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับดูฟอร์มแล้วเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ใส่ใจในรายละเอียดจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการบล็อกค่ะการสกรีนการรีบาวด์ค่ะทีนี้เรามาดูผลงานของเขานะคะก่อนที่จะเข้าสู่การดราฟต์กันซะหน่อยค่ะเขามีค่าเฉลี่ย 13.7 ตาม 10.3 รีบาวด์ 3 แอสซิสต์ 1.2 สตีลค่ะและ 2.1 บล็อกฟิลโก 55% 3คะแนน 26% สำหรับซาเวียร์ทิลแมนเนี่ยค่ะไม่ได้ยิงนอกเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแล้วมาดูตัวเลขผลงานค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยดับเบิลดับเบิลเลยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับผู้เล่นคนนี้ทีนี้เราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือ Precious Achiuwa Power Forward ชาวไนจีเรียจากมหาวิทยาลัยเมมฟิสสูง6ฟุต9นิ้วหรือ206เซนติเมตรและสำหรับคนนี้ล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นไปตามชื่อเลยครับ Precious เนี่ยคือของล้ำค่าของที่มันมีค่าจริงๆซึ่ง Precious Achiuwa เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นผู้เล่นที่มีจังหวะการใช้ขาเนี่ยในการเล่นเกมรับครับสไลด์ตามผู้เล่นเนี่ยถือว่าทำได้ดีจริงๆพอมีความคล่องแคล่วแบบนี้เนี่ยนะครับและประกอบกับความแข็งแกร่งของร่างกายปุ๊บเนี่ยทำให้ Precious Achiuwa เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นเกมรับที่น่าสนใจจริงๆครับในผู้เล่นตัวใหญ่ตามข่าวนะครับถ้าเกิด Precious Achiuwa เนี่ยเขายืนนิ่งๆเนี่ยแล้วชูมือขึ้นไปเนี่ยวัดกันได้ที่9ฟุต1นิ้วหรือประมาณ270เซนครับเพื่อนๆลองนึกดูนะครับว่าขอบห่วงบาสเนี่ยจากขอบห่วงนะครับถึงพื้นเนี่ย3เมตร5เซนนี่คือมาตรฐานทั้งโลกนี่ชูขึ้นไปใน270เข้าไปแล้วกระโดดอีกนิดเดียวนี่ถึงขอบห่วงแล้วนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอย่างพวกเราเล่นบาสเนี่ยเจอชูแบบนี้นี่ก็คือไม่ต้องยิงแล้วเพราะไม่มีทางผ่านมือได้เลยเพราะว่ายาวจริงๆนี่คือความยาวของช่วงแขน Precious Achiuwa ครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าสมมุติเขาเข้าสู่ NBA ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนก็ตามเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะได้เห็น Precious Achiuwa เนี่ยสามารถสลับตัวประกบไปเล่นเกมรับใส่ทั้งกาดทั้งปีกที่ตัวเล็กกว่าหรือแม้กระทั่งเซนเตอร์ครับนี่คือความสามารถนี่คือความแบบมีทักษะต่างๆของตัวเขาครับคล้ายๆกับแบมอเดบายโยนะครับคือแบมอเดบายโยเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ power forward กึ่งเซนเตอร์ในปัจจุบันที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งครับลักษณะคล้ายๆกับ Precious Achiuwa ส่วนในเกมบุกเนี่ยนะครับตัวเขาเนี่ยสามารถเซตสกรีนได้ถ่ายเล่น pick and roll ส่งให้เพื่อนจังหวะเข้าทำต่างๆเนี่ยมีความรุนแรงมีความหนักหน่วงจริงคล้ายๆกับ Montrezl Harrell ของ LA Clippers เนี่ยครับมันเลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเด่นทั้งเกมรุกและก็เกมรับครับเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆครับสำหรับมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็มีเพนดีฮาร์ดเวย์ค่ะอดีตสุดยอดผู้เล่นในยุค 90s นะคะเป็นโค้ชที่อยู่ค่ะทีนี้เราไปดูผลงานของอาชิวะก่อนที่จะเข้าสู่การดราฟต์กันซะหน่อยค่ะเขามีค่าเฉลี่ย 15.8 แต้ม 10.8 รีบาวด์ 1 แอสซิสต์
1.1 สตีล 1.9 บล็อกต่อเกมนี่ก็ค่าเฉลี่ยแบบดับเบิลอีกคนนึงเลยนะคะเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือเจเรนสมิธเขาคือ power forward จากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ค่ะสูง6ฟุต10นิ้วหรือ208เซนติเมตรดูๆแล้วเนี่ยแต่ละคนน่าสนใจมากๆเลยนะคะมิเน่แล้วคนนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจเรนสมิธนี่ครับตำแหน่งหลักๆของเขาคือ power forward ครับเขาคือ power forward ธรรมชาติครับทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียก power forward เป็นตำแหน่ง4คนที่เล่นตำแหน่ง4เนี่ยแล้วมีความสามารถในการเล่นเกมรับในการป้องกันปากห่วงเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับและสำหรับเจเรนสมิธคนนี้เนี่ยว่ากันว่าถ้าเกิดเขากางแขนมาปุ๊บเนี่ย ความยาวจากปลายนิ้วมืออีกข้างนึงไปถึง อีกข้างนึงเนี่ย2.18 เซนครับโหถือว่ายาวจริงๆครับคือยาวกว่าส่วนสูงของร่างกายเนี่ยมันเลยทำให้การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยเป็นที่จับตามองครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การบล็อก การป้องกันปากห่วงต่างๆเนี่ยทำได้อย่างดีมีประสิทธิภาพครับแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการเล่นเกมรับวงนอกเนี่ยครับตรงนี้คือสิ่งที่เขาต้องพัฒนาครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองดีๆเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับเควินเลิฟครับการเล่นเกมบุกดีสามารถยิง3คะแนนได้ป้องกันปากห่วงได้ดีช่วยรีบาวก็ได้แต่ปัญหาของเขาเนี่ยครับก็คือการเลี้ยงการจ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีรวมไปถึงการป้องกันวงนอกครับอันนี้จะคล้ายๆกับเควินเลิฟในตอนที่เข้ามาใหม่ๆครับเควินเลิฟเนี่ยช่วยทั้งรีบาวช่วยทั้งทำแต้มได้อย่างดีมากๆแต่การป้องกันวงนอกเนี่ยยังเป็นปัญหาของเควินเลิฟจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ตามเช่นเดียวกับเจเรนสมิธคนนี้เนี่ยครับแต่การเข้าทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดเข้าไปรับบอลตรงกลางทำแต้มนุ่มๆใต้แป้นหรือจะเป็นการวิ่งขึ้นลงทำแต้มเนี่ยวิ่งขึ้นไปช่วยเกมบุกรีบลงมาช่วยการตั้งเกมรับเนี่ยนะครับเจเรนสมิธคนนี้ทำได้ดีครับนี่คือความสารพัดประโยชน์ครับคล้ายๆกับเควินเลิฟเลยครับและถ้าเกิดเขาไปอยู่ถูกที่ถูกทีมเนี่ยนะครับเราจะอาจจะได้เห็นการพัฒนาของเด็กคนนี้เนี่ยครับขึ้นมาเป็นผู้เล่นแบบ two way ครับเล่นทั้งเกมบุกเกมรับที่โดดเด่นอีกคนนึงเลยครับดูไปแล้วเนี่ยค่ะสำหรับเจเรนสมิธนะคะกับซาเวียร์ทิลแมนค่ะสไตล์การเล่นเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าเจเรนสมิธเนี่ยสามารถยิง3ได้ดีกว่าค่ะในจุดนี้อาจจะทำให้เขาเป็นที่สนใจมากกว่านะคะทีนี้เราไปดูผลงานของเขากันสักหน่อยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การดราฟต์เนี่ยเขามีผลงานอย่างไรบ้างเขามีค่าเฉลี่ย 15.5 แต้ม 10.5 รีบาวด์ 2.4 บล็อกค่ะฟิลโก 53.8% 3คะแนน 36.8% อย่างที่บอกนะคะถือว่าเขาเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ที่ยิง3คะแนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่ะเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะคนนี้ก็น่าสนใจอ่ะนั่นก็คือ OB Toppin เขาคือ Power Forward ที่สามารถขยับไปยืนเป็นเซนเตอร์ได้อีกคนนึงค่ะจากมหาวิทยาลัยเดตันค่ะสูง6ฟุต8นิ้วหรือ203เซนติเมตรสำหรับคนนี้เนี่ยชื่อคุ้นหูจริงนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคนนี้สำหรับ OB Toppin เนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราทํา Small Forward เราทําปีพอไม่ได้พูดถึงโอบินท็อปปี้เนี่ยหลายๆคนก็ถามเข้ามาแล้วคนนี้หายไปไหน uh-huh. จริงๆเราตั้งใจจะเอามารวมในชุด power forward กับ center ครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่ย้อนกลับไปในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาถือว่าเป็นตัวท็อปในการเล่นเกมบุกจริงๆครับคนนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในท็อป10นะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ย uh-huh. บรรดาสื่อแล้วก็แมวมองบางกลุ่มเนี่ยเขาก็มองว่าโอบินท็อปปี้เนี่ยอาจจะหลุดท็อป10อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าในการซ้อมโชว์หรือว่าเข้าไปร่วมกับทีมแล้วโชว์ผลงานไม่ค่อยดีหรือเปล่าตรงนี้นี่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงการเล่นเกมของโอบินท็อปปี้เนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขายืนตำแหน่งเซ็นเตอร์ได้สบายๆเลยครับแต่นักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าพอเข้ามาอยู่ใน NBA จริงๆแล้วเนี่ยจะยืนเซ็นเตอร์ได้หรือเปล่าเขาอาจจะยืนได้แค่บางช่วงของเกมหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้นี่คือคำถามที่บรรดาแมวมองและนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาตั้งคำถามเอาไว้ครับก่อนหน้านี้หลายๆคนที่เราพูดถึงเนี่ยจุดเด่นของพวกเขาคือการเล่นเกมรับใช่ไหมครับแต่สำหรับโอบินท็อปปินเนี่ยจุดเด่นคือการเล่นเกมรุกเน้นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจังหวะในการเข้าทำต่างๆเนี่ยที่มันทรงพลังแล้วก็รวดเร็วการปล่อยบอลมือนุ่มๆของเขาเนี่ยตัวใหญ่ๆแต่แบบจังหวะปล่อยบอลฮุกหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยสัมผัสต่างๆเนี่ยมันนุ่มจริงๆครับการทำแต้มปิดแต้มต่างๆทำได้ดีจริงๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับการยิง3คะแนนก็ถือว่าทำได้ในระดับที่โอเคด้วยครับและที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเขามีรางวัลการันตีนะครับนั่นก็คือคาร์มาโรนอวอร์ดครับสำหรับรางวัลคาร์มาโรนอวอร์ดเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมอบให้กับตำแหน่ง Power Forward ครับที่มีผลงานโดดเด่นจริงๆเนี่ยให้เข้ากับชื่อคาร์มาโรนที่มีผลงานเป็นระดับสุดยอดจริงๆในตำแหน่ง Power Forward นี่ครับแล้วโอบินท็อปปินคนนี้ก็สามารถคว้าได้นี่คือเครื่องการันตีจริงๆว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันโดดเด่นและในท้ายที่สุดเนี่ย เขาจะอยู่ในท็อป10หรือเปล่าเราต้องมารอรุ้นกันครับและมากไปกว่านั้นค่ะสำหรับโอบินท็อปปินเนี่ยเขาเกิดที่บรูคลินนิวยอร์กนะคะและปีนี้ค่ะนิวยอร์กนิกส์เนี่ยได้ดราฟต์อันดับ8นะคะถ้านิวยอร์กนิกส์เนี่ยค่ะไม่มีการเทรดสิทธิ์ดราฟต์เพื่อเอาใครเข้ามาแทนนะคะหรือขยับอันดับดราฟต์ของตัวเองค่ะคนนี้ก็น่าสนใจค่ะถือว่าเป็นโฮมทาวน์ฮีโร่ได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูผลงานของเขาซะหน่อยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การดราฟต์เนี่ยเขามีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเขามีค่าเฉลี่ย20แต้ม7.5 รีบาวด์ 2.2 แอสซิสต์
ฟิลโก 63.3% 3คะแนน 39% เปอร์เซ็นต์แบบนี้เนี่ยโหดจริงๆนะคะมิเน่เราไปต่อที่2คนสุดท้ายค่ะที่บรรดาสื่อเนี่ยให้เขาเป็นตัวท็อปสำหรับผู้เล่นตัวใหญ่นะคะในการดราฟต์ที่จะถึงนี้ค่ะเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะอองเยกาอกคองบูเขาคือ power forward กึ่งเซ็นเตอร์ของ University of Southern California ค่ะหรือ USC สูง6ฟุต9นิ้วหรือ206เซนติเมตรแล้วคนนี้ล่ะคะมีดีอย่างไรบ้างคะทำไมสื่อถึงให้เขาเป็นท็อปของผู้เล่นตัวใหญ่เลยคะสำหรับออนเยกาอกคองวูเนี่ยครับในดราฟต์ปีนี้เนี่ยบรรดาสื่อแล้วก็แมวมองเนี่ยต่างก็ยกให้เขาเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นพิกแอนด์โรลได้ดีที่สุดในดราฟต์คลาสปีนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเซตพิกแอนด์โรลการป้องกันฝั่งตรงข้ามที่เล่นพิกแอนด์โรลเนี่ยครับเขาทำได้หมดสมมุติว่าเจอการเล่นเกมพิกแอนด์โรลของฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเขาสามารถโรลไปป้องกันการ์ดป้องกันปีกป้องกันเซนเตอร์ได้หมดครับความคล่องในการใช้จังหวะขาการสไลด์ตัวต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีอย่างยิ่งและการที่คล่องแคล่วในการเล่นพิกแอนด์โรลหรือว่าการป้องกันพิกแอนด์โรลอย่างที่บอกนะครับมันลงตัวกับบาส NBA ในปัจจุบันเพราะใน NBA ปัจจุบันถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็จับคู่เล่นพิกแอนด์โรลกันอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นปีกกับการ์ดปีกกับเซนเตอร์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นกันอยู่ตลอดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างไมอามี่ฮีทเนี่ยเห็นตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบมอเดโบโยกับจิมมี่บัตเลอร์หรือจะเป็นไทเลอร์ฮีโร่กับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยตลอดเวลาครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักจริงๆของ NBA ในปัจจุบันเท่านั้นยังไม่พอนะครับการรีบาวด์การป้องกันปากหัวของเขาก็ถือว่าทำได้ดีหันไปมองทางด้านเกมบุกกันบ้างเกมบุกของเขาเนี่ยยังถือว่ามีระยะทำการที่ค่อนข้างจำกัดแต่ในอนาคตสามารถพัฒนาได้ครับถ้าสมมุติว่าเขาสามารถเข้าไปใน NBA ปุ๊บเนี่ยทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาค่อยๆขยับระยะการทำการของเขาเนี่ย15ฟุต18ฟุตอะไรแบบนี้เนี่ยขยับมายิงระยะกลางได้เนี่ยมีการตัดสินใจในการเข้าทำที่ดีขึ้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะทำให้โอคองวูเนี่ยครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่เด่นๆในลีกได้เลยครับสำหรับคนนี้ค่ะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในท็อป10ของการดราฟต์ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นที่ต้องการของบาสยุคปัจจุบันมากค่ะมาในแนวของแบมอเดโบโยเลยนะคะเราไปดูผลงานของเขาก็สักหน่อยค่ะว่าก่อนที่จะเข้าสู่การดราฟต์เนี่ยเขามีผลงานอย่างไรบ้างเขามีค่าเฉลี่ย 16.2 แต้ม 8.6 รีบาวด์ 2.7 บล็อกต่อเกมค่ะฟิลโก 61.6% 3คะแนน 25% เรามาถึงคนสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับคนนี้นะคะบรรดาสื่อและแมวมองต่างๆค่ะยกให้เขาเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ที่ดีที่สุดในดราฟต์คลาสครั้งนี้เลยนะคะและก็คาดว่าเพื่อนๆทุกคนค่ะน่าจะคุ้นหูชื่อของเขาแน่เลยค่ะเขาคนนั้นก็คือเจมส์ไวส์แมนเซนเตอร์จากมหาวิทยาลัยเมมฟิสค่ะที่เดียวกับ Precious Achiuwa สูง7ฟุต1นิ้วหรือ216เซนติเมตรสำหรับเจมส์ไวส์แมนนี่คุ้นหูจริงนะคะมิเน่แล้วคนนี้ล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเจมส์ไวส์แมนนะครับมีข้อข้องใจสำหรับบรรดาสื่อและก็แมวมองอยู่อย่างเดียวครับนั่นคือเขาลงสนามทำการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยเพียงแค่3เกมเท่านั้นมันเลยทำให้ตัวอย่างในการชมเกมของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยครับย้อนกลับไปว่าทำไมเขาถึงเล่นได้แค่3เกมครับตอนนั้นเนี่ยเพนนีฮาร์ดเวย์ที่เป็นหัวหน้าโค้ชของเมมฟิสเนี่ยนะครับเขาจ่ายเงินให้กับครอบครัวของเจมส์ไวส์แมนเนี่ย 11,500 เหรียญครับในการย้ายข้าวของต่างๆเนี่ยมาอยู่ที่เมืองเมมฟิสครับมาหาบ้านอยู่บ้านย้ายของมาเนี่ยนะครับซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยทาง NCAA เขาก็ตัดสินว่าเพนนีฮาร์ดเวย์เนี่ยทำผิดกฎเหมือนเป็นการจ่ายเงินให้เป็นการกระตุ้นให้แบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้เจมส์ไวส์แมนเนี่ยสามารถลงทำการแข่งขันได้เนี่ยเจมส์ไวส์แมนเนี่ยต้องบริจาคเงินจำนวน 11,500 เหรียญเนี่ยให้กับองค์กรการกุศลต่างๆแล้วแต่ครับคือต้องบริจาคออกไปไม่ให้เก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เนี่ยและสุดท้ายเจมส์ไวส์แมนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่างั้นก็ไม่เล่นละเลิกเลยเตรียมเข้าสู่การดราฟต์ไปเลยนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงเล่นได้แค่3เกมเท่านั้นครับแต่จากจำนวน3เกมที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับการเล่นเกมบุกต่างๆการป้องกันการบล็อกโอ้โหเรียกว่าเซนส์ต่างๆในการเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆพรสวรรค์ของร่างกายพรสวรรค์มันส่งไปถึงการเล่นต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับท็อปจริงๆครับแต่ด้วยจำนวนเกมที่น้อยแบบนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังกังวลว่าและในส่วนการเล่นเกมบุกเนี่ยจะพัฒนาได้หรือเปล่าหรือว่าจะตันเกมบุกจะไปตันคล้ายๆกับอังเดรดรามอนหรือจะเป็นฮัสซานไวท์ไซด์เนี่ยที่มีเกมรับเกมรีบาวด์ที่ดีแต่เกมบุกเนี่ยเหมือนพัฒนาได้แต่สุดท้ายแล้วมันตันนี่คือสิ่งที่พวกเขากังวลครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เชื่ออย่างที่แอดมินตูนพูดครับว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องได้ยินเนี่ยลาเมโลบอลแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดและก็เจมส์ไวส์แมนเนี่ยครับ3คนนี้เนี่ยได้ยินมาตลอดเลยว่าเป็นเต็ง1 2 3ไล่มาเลยเรามาชมกันครับว่าพวกเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันดับของพวกเขาจะเป็นยังไงเจมส์ไวส์แมนเนี่ยจะอยู่ในอันดับท็อป5มั้ยท็อป10หรือเปล่ารอชมกันครับ
จริงค่ะ3ชื่อที่เอมินเอบอกนี่นะคะติดหูแล้วก็คุ้นหูได้ยินมาตลอดเลยค่ะตูนก็อยากรอลุ้นเหมือนกันค่ะว่าทั้ง3คนนี้เขาจะได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะทีนี้เรากลับมาดูผลงานของเจมส์ไวส์แมนก่อนที่เขาจะเข้าสู่การทราฟกันซะหน่อยค่ะเขามีค่าเฉลี่ย 19.7 แต้ม 10.3 รีบาวด์ 3 บล็อกต่อเกมฟิลโกล 76.9% ลูกโทษ 70.4%ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะเก็บวงในได้แน่นอนมากๆเลยค่ะและสำหรับผู้เล่นตัวใหญ่ขนาดนี้ลูกโทษระดับ 70% เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆได้ดูวิดีโอของเราเนี่ยครบทั้ง3วิดีโอนะคะเราก็ทำมาครบทุกตำแหน่งแล้วค่ะทั้งปีกทั้งการ์ดแล้วก็เซ็นเตอร์ค่ะทีนี้ค่ะเราก็ต้องมารอชมการดราฟต์เนี่ยที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่18นะคะเช้าวันที่19พฤศจิกายนตามเวลาของบ้านเราค่ะว่าใครค่ะจะได้ดราฟต์อันดับที่เท่าไหร่บ้างค่ะน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับในการดราฟต์ที่จะถึงครั้งนี้ค่ะเพื่อนๆคิดว่าใครเนี่ยจะได้ดราฟต์อันดับ1ค่ะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะกดไลค์ชุดกดซับให้ด้วยนะครับที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้ง2คนค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะ